ทนายตั้มเคลื่อนไหวเดือดหลังถูกโยงเป็นกุญซือแก๊งสปีดโบ๊ทก่อนฟาดทิ้งท้ายจากกรณีทนายเดชากิติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของนางพนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมออกมาเปิดเผยถึงกุญซือบนเรือที่ให้คำปรึกษาคนบนเรือสปีดโบ๊ทว่าเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรคนดังทำหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือเรื่องราวทั้งหมดคุณแม่แตงโมทราบเรื่องแล้วโดยผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีเล่าให้ฟังซึ่งคุณแม่ก็ตกใจไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้ทำไมสร้างเรื่องกันวุ่นวายล่าสุดทางด้านของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นตนเองโดยระบุว่าตอนนี้มีสื่อหลายช่องรวมทั้งเพื่อนฝูงติดต่อมาเยอะมากว่าผมใช้กุญซือวางสคริปต์วางแผนแนะนำให้5คนบนเรือให้การเท็จหรือเปล่าผมยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนถ้ามีหลักฐานก็จัดมาครับจะได้ถือโอกาสชี้แจงความจริงโดยไม่ผิดมัญญัติทนายความว่าพวกคุณมาปรึกษาอะไรผมบ้างและผมแนะนำอะไรไปบ้างรับรองว่าเป็นข่าวดังแน่นอนนอกจากนี้ทางทนายตั้มยังฝากข้อความไว้ให้ชาวเน็ตคิดในประเด็นนี้ว่าพวกที่ชอบสร้างประเด็นเชิญคณะทัวร์มาลงผมไม่กลัวผมเชิญคณะทัวร์ไปหาบ้างเหรออย่าให้มันหลังจากนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับกดไลค์ให้กำลังใจทนายตั้มเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ